สวัสดีค่ะโค้ชปุ๋ยนางฟ้าซิกแพคค่ะวันนี้เราจะมาฝึกนับกิโลแคลอรี่แล้วก็กะปริมาณอาหารกันค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักค่ะวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือการหัดอ่านตารางโภชนาการค่ะซึ่งโดยปกติแล้วคนเราค่ะผู้หญิงมักจะต้องการปริมาณอาหารโดยประมาณคือ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันส่วนผู้ชายค่ะอยู่ที่ 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวันการอ่านตารางโภชนาการจะช่วยทำให้คุณรู้ว่าวันนี้คุณทานอะไรไปเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วคุณได้รับปริมาณพลังงานเท่าไหร่และคุณสามารถรับประทานได้อีกเท่าไหร่ค่ะหลักสำคัญก็คือทานเข้าไปให้น้อยกว่าที่ใช้ค่ะอีกครั้งนะคะทานเข้าไปให้น้อยกว่าที่ใช้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องได้รับปริมาณพลังงานจากสารอาหารค่ะน้อยกว่าที่คุณเผาผลาญใช้มันออกไปเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้นำเอาไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆมาใช้และการลดน้ำหนักเกิดขึ้นค่ะปุ๋ยยกตัวอย่างให้ดูค่ะเช่นนมเมจิไขมัน 0% 450 มิลลิลิตรค่ะสิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวหน่วยบริโภคค่ะนี่จากฉลากตรงนี้นะเดี๋ยวปุ๋ยขึ้นฉลากให้ดูอีกทีค่ะเขาบอกว่า1หน่วยบริโภคคือ1แก้วหรือ200มิลลิลิตรจำนวนหน่วยบริโภคต่อขวดประมาณ2คุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคพลังงานทั้งหมด70กิโลแคลอรี่พลังงานจากไขมัน0กิโลแคลอรี่ค่ะที่บอกว่า1หน่วยบริโภคอ่ะมันหมายถึงว่าปกติคนทั่วไปจะทานครั้งละ1แก้วหรือว่า200มิลลิลิตรและ200มิลลิลิตรจะได้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ค่ะแต่สังเกตว่าเขาจะใช้คำว่าประมาณเนาะเพราะว่าอันที่จริงอ่ะนมขวดเนี้ยมันคือ450มิลลิกรัมเนาะถ้าเขาบอกว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อ1ขวดประมาณ2 1แก้วมันก็ต้องอยู่ประมาณ225มิลลิลิตรเนาะเพราะฉะนั้นถ้า225มิลลิลิตรค่ะพลังงานที่เราได้ต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ88กิโลแคลอรี่ทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทานอะไรที่มันไม่มีฉลากโภชนาการอ่ะก็ทานไม่ได้แล้วสิไม่ใช่นะคะการที่เราเรียนรู้ข้อมูลทางโภชนาการสิ่งที่เราควรจะทำถัดไปก็คือให้นำไปเปรียบเทียบค่ะเราควรจะเลือกอาหารที่มีลักษณะองค์ประกอบเหมือนกันเอามาเปรียบเทียบกันค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเรารู้แล้วว่าเป็นนมไขมัน 0% ทีเนี้ยพอเราเห็นนมไขมัน 0% แต่เป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็ไม่มีตารางโภชนาการบอกเราพอจะกะคร่าวๆได้แล้วค่ะว่า1แก้วของนมไขมัน 0% ยี่ห้ออื่นจะมีพลังงานประมาณเนี่ยประมาณ88 70 90จะไม่ขึ้นลงไปมากกว่านี้เยอะค่ะอันนี้ค่ะเป็นการกะปริมาณอาหารคร่าวๆต่อไปค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออกไก่อกไก่เซเว่น1ซอง90กรัมให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่ถ้าเราอยากจะซื้ออกไก่ตามตลาดเราคงไม่เดินไปที่ร้านในตลาดแล้วบอกป้าคนขายบอกว่าป้าคะเอาอกไก่90กรัมค่ะเพราะว่าหนูต้องการกิโลแคลอรี่แค่80กิโลแคลอรี่มันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่เราสามารถกะได้ค่ะว่าอกไก่ชิ้นประมาณเท่านี้ให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นอกไก่ที่ตลาดอาจจะใหญ่กว่านี้ประมาณ3เท่าเราก็เอา3ไปคูณ80เพราะฉะนั้นอกไก่ชิ้นนั้นจะอยู่ที่ประมาณ240กิโลแคลอรี่ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นลดลงจากนั้นนิดๆหน่อยๆเนาะแต่สำหรับใครค่ะที่ต้องการความละเอียดมากกว่านั้นเราอาจจะถามคนขายไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เกือบขีดเนาะถ้าสมมุติว่าป้าคนขายบอกว่าชิ้นนั้น3ขีดก็แค่เอา3มาคูณกับ80เพราะฉะนั้นอกไก่ที่เราซื้อก็ได้เท่ากับ240กิโลแคลอรี่ค่ะอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือเลเบคค่ะเป็นเลแบบอกแทนการทอดเนาะเขาเขียนไว้ว่าไขมันน้อยกว่า 50% ทีนี้เรามาดูตารางโภชนาการกันค่ะ1หน่วยบริโภคเศษ1ส่วน2ซองหรือ30กรัม
จำนวนหน่วยบริโภคต่อซองประมาณ2คุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคพลังงานทั้งหมด140กิโลแคลอรี่ซึ่งแสดงว่าทั้งห่อเนี้ย280กิโลแคลอรี่ถัดมาจากตรงเรื่องของข้อมูลโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคเนาะมันจะเป็นช่องของไขมันค่ะเขาบอกว่าไขมันทั้งหมด 4.5 กรัมซึ่งก็จริงนะเพราะว่าเลปกติอะค่ะเลแบบทอดจะมีไขมันอยู่ที่ประมาณ10กรัมค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพอมาคิดดูแล้วอะห่อทั้งห่อเนี้ยพลังงานอยู่ที่280กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าการอบไม่ได้หมายความว่าคุณกินเท่าไหร่ก็ได้นะคือปริมาณพลังงานเท่านี้ค่ะมันมากกว่าเลแบบทอดอีกซึ่งถ้าแบบทอดเราคิดกันจริงๆอะอยู่ที่ประมาณ200กว่ากิโลแคลอรี่อยู่ประมาณ200ต้นๆ นะคะไม่ได้ถึง280เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นอาหารที่พลังงานสูงอยู่นะแม้จะเขียนบอกว่าอบก็ตามแล้วคือเนี่ยปริมาณข้างในปุ๋ยกินไปประมาณ5ชิ้นปริมาณข้างในอ่ะน้อยกว่ากินอกไก่1ชิ้นอีกแต่พลังงานที่ได้ค่ะมากกว่าทานอกไก่เมื่อกี้3ชิ้นรวมกันน่ะมันเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือประโยชน์ของการอ่านตารางโภชนาการให้เป็นค่ะเพราะโฆษณาเป็นละครส่วนข้อมูลโภชนาการค่ะเป็นชีวิตจริงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะแล้วก็พบกับนางฟ้าซิกแพคใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย